พูดคุยกับท่านนี้ครับพี่อาทิตย์จันทร์สว่างผู้อำนวยการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กลุ่ม4ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแสบคุณมนแล้วก็สวัสดีแฟนๆนักทุนทันหุ้นทุกท่านครับครับผมแม่พี่อาทิตย์ครับตลาดหุ้นไทยกลับมาแล้วนะครับเมื่อวานก็ตอนเช้าเนี่ยทำสยองหน่อยนะแหมทำลบตามคนอื่นเขานะครับช่วงบ่ายนี่ตีกลับขึ้นมาเลยพี่อาทิตย์มองภาพของตลาดหุ้นของเราถือว่ากลับตัวอย่างหรือยังไงฮะผมว่าเป็นเชิงเทคนิคมากกว่านะครับก็อย่างที่คุณแสบได้เรียนไปว่าเมื่อวานแอบเสียวเพราะว่ามีนิวโลนะครับแต่ก็ฟื้นได้ในช่วงบ่ายนะครับจากการซื้อหุ้นพวกกลุ่มค้าปลีกนะครับCPO อย่างเงี้ยนำขึ้นนะครับอิเล็กทรอนิกส์ก็มานะครับกลุ่มก็ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีครับทำไมถึงมองว่าเป็นแค่เทคนิคนะครับก็ต้องบอกว่าโดยภาพในเชิงของกลยุทธ์หรือว่าในเชิงของเทคนิคเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยลงมาทำเป็นบัตทอมดับเบิลบัตทอมนะครับทีนี้การฟื้นตัวของเขาเนี่ยถามว่าจะไปได้ไกลไหมเนี่ยเป็นสิ่งที่นักทุนถามครับผมก็มองว่าวันนี้นะครับแนวต้านแรกที่เขาจะต้องเทสให้ผ่านก็คือแนวเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับแนวเส้นค่าเฉลี่ย10วันก็คือ1580นะครับ1580ตรงเนี้ยต้องเอาให้ผ่านเลยนะครับผ่านไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ผ่านอย่างเดียวนะต้องผ่านแล้วยืนได้ด้วยนะครับผ่านแล้วต้องยืนให้ได้ด้วยนะครับถึงจะทำให้โมเมนตัมของการขึ้นเนี่ยไปได้ต่อเพราะฉะนั้นด่านแรกสำคัญของวันนี้คือ1580บริเวณนี้เลยพี่อาทิตย์ถูกต้องนะและก็ต้องยืนให้อยู่ครับคุณศักดิ์คือตอนนี้ขึ้นมาแล้วแหละนะครับแต่ต้องยืนให้อยู่นะนะครับต้องยืนให้ได้แท่งนี่ต้องยืนนะแท่งวันนี้เนี่ยต้องยืน1580ยังไงต่อครับกรณีถ้ายืนไม่ได้สมมติว่าวันนี้ขึ้นทะลุขึ้นมา1580ขึ้นมาแล้วยืนไม่ได้นะครับจังหวะที่เขากำลังจะหลุดลงมาให้ขายล็อกขายกำไรสำหรับคนที่มีของนะครับได้ของมาเมื่อวานนี่โอ้โหเต็มไม้เต็มมือเลยนะครับเพราะคนซื้อก็เป็นนักทุนบ้านเราเนี่ยต่างชาติขายตลอดถูกไหมฮะทีเนี้ยทะลุขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าในระหว่างวันยืนไม่อยู่ยืนไม่ได้ผมว่าต้องล็อกขายทำกำไรออกมาบางส่วนนะครับแล้วก็ค่อยลงไปกลับไปรับบริเวณสัก1570อีกครั้งหนึ่งนะครับกรณีผิดทางเลยก็คือขึ้นไปได้เนี่ยนะครับแนวต้านถัดไปก็จะมีอยู่แถวๆสัก1595หรือว่าไฮเดิมก็ได้ครับแสบเอากลมๆก็ได้1,600ผมว่าเป้าตรงนั้นเป็นเป้าที่ดัชนีเนี่ยอยากจะขึ้นไปให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะก็คือ1,600ถ้าดีสุดๆของรอบนี้ก็คือทะลุเส้น200วัน1,610 จุดก็จะทำให้ภาพของดัชนีเนี่ยกลับไปเป็นขาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับคือภาพรวมนะครับนั้นกลยุทธ์การลงทุนในช่วงสั้นๆถ้าทะลุขึ้นไปแล้วยืน1580ไม่ได้ขายล็อกกำไรแต่ถ้ายืน1580ได้เลทโปรฟิตรันต่อครับครับผมเนี่ยกลยุทธ์ก็เป็นอย่างนี้แหละคือมันต้องจับตาดูเนี่ยคือแล้วแต่ตลาดหุ้นวันนี้นะฮะว่าจะเป็นอย่างไรยืนไหม1580หรือไม่ยืนนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแล้วแต่นักลงทุนเลยนะครับทีนี้ผมถามพี่อาทิตย์อย่างนี้ครับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันผ่อนคลายไปแล้วหรือยังคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาประกาศออกมาเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อก็ถือว่าเกินคาดก็สูงเกินคาดแต่ตลาดตอนแรกเขาก็ของสหรัฐนะตอนแรกเขาหล่นไปเลยแล้วเขาก็ดีดกลับคืนมาทันทีเลยตรงนี้เนี่ยความกังวลต่างๆมันจางบ้างหรือยังครับพี่อาทิตย์ครับหรือว่าเรายังต้องติดตามอยู่ครับผมครับคุณแสบครับคือถ้าเอาบนตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยยังไม่ได้จางหายไปไหนนะครับก็ตามที่คุณแสบเรียนนั่นแหละนะครับเงินเฟ้อก็ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงถึงแม้ว่าจะปรับลงแต่ก็ยังสูงกว่าที่ตลาดคาดถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าดัชนีเนี่ยถ้าเราดูในฝั่งของดาวโจนส์เองก็ดีเนี่ยโอ้มันลงมาลึกอะนะครับมันลงมาเยอะลงมาแรงนะครับก็ได้ไพอินประเด็นกับข่าวที่เป็นตัวเลขเศรษฐกิจตรงนี้ไปในระดับหนึ่งผมบอกว่าแค่ระดับหนึ่งนะไม่ใช่ไพอินทั้งหมดนะครับเพราะว่าความเสี่ยงในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยนี่ยังคงอยู่นะครับซึ่งทางเซอร์เวย์ต่างๆของต่างชาติเองก็ยังมีการทำเซอร์เวย์ออกมาเรื่อยๆในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐอเมริกานะครับมีโอกาสเกิดเศรษฐกิจถดถอยในระยะจากนี้ไปอีก1 ปีข้างหน้าเนี่ยครับ 60-90%บางเจ้าถ้าเป็นบูมเบิร์กพอแคสเนี่ยคือ 90% คือเกิดแน่ๆนะครับแต่บางเจ้าได้มุมมองแค่60%ฉะนั้นเนี่ยภาพใหญ่นะครับในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจในฝั่งของต่างประเทศเนี่ยยังคงกดดันอยู่เพียงแต่ช่วงเนี้ยนะครับเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าอะไรคนกำลังจมน้ำก็คือขึ้นมาหายใจอีกสักเฮือกหนึ่งนะฮะเป็นไปภาพประมาณอย่างนั้นก็คือเป็นการมีเทคนิคอลรีบาวในระหว่างทางจากภาพที่เป็นขาลงอยู่ถามว่าจางหายไปหรือยังปัจจัยเนี่ยผมว่าช่วงสั้นๆนะครับ ลี่คลายบางส่วนนะครับแล้วตอนนี้นักทุนในตลาดโลกเองก็ไปโฟกัสที่ผลประกอบการถูกไหมอย่างเช่นเมื่อคืนนี้ก็เห็นภาพได้ชัดอย่างงบของ Bank of America เนี่ยธนาคารใหญ่อันดับ2ของอเมริกาประกาศงบจริงๆออกมาแย่นะครับก็คือหดตัวจากปีที่แล้วประมาณสัก 8% เพียงแต่ว่าตัวเลขตรงนั้นเนี่ยมันดันดีกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้นะครับตลาดคาด71เซนต์ออกมา 80% อะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ตลาดเนี่ยไพร์อินไปก่อนหน้าก็คือมองว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนมันจะลงราคาหุ้นก็ลงตามนะครับพองบมันออกมาดันดีกว่าคาดทุกอย่างก็เลยค่อยๆคลี่คลายขึ้นมาอันนี้ก็เราก็คงต้องไปติดตามแล้วโฟกัสกันต่อในเรื่องผลประกอบการเช่นเดียวกันครับบ้านเราก็เหมือนกันบ้านเราสัปดาห์นี้ก็เป็นช่วงของการสัปดาห์ผลประกอบการพูดกันนะครับทีนี้บ้านเราต่างจากอเมริกานะอเมริกาเนี่ยคือทุกคนมองว่ามันจะแย่ถูกไหมแล้วมันดันออกมาดีกว่าคาดของเราเนี่ยนะครับเราคาดหวังเอาไว้สูงหน่อยก็คือกลุ่มธนาคารเราคาดหวังว่ามันจะออกมาดีเลยนะครับมันจะโตทั้งคิวแล้วก็เยียเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องไปรอพิสูจน์กันนะครับว่าผลประกอบการของกลุ่มแบงก์บ้านเราเนี่ยจะดีกว่าที่เราคิดเอาไว้ไหมถ้าบังเอิญมันแย่กว่าที่เราคิดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัจจัยกดดันตลาดลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมอ้าวนะฮะก็มองภาพระยะยาวคือยังต้องติดตามอยู่นะครับเอาล่ะทีนี้ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าไพร์อินไปแล้วหรือยังนะครับจริงๆดาวโจนส์เองกับบ้านเราคล้ายกันนะเป็นดับเบิลวัตทอมครับใช่ครับก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับทีนี้มาดูในตัวหุ้นที่พี่อาทิตย์จะให้วันนี้ดีกว่ามีหุ้นอะไรน่าสนใจบ้างครับครับผมยังเน้นนะครับธีมที่เอามาเชียร์กันในวันนี้ยังเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าผลประกอบการในไตรมาสที่3เนี่ยนะฮะจะออกมาดีนะครับแล้วก็ดีต่อเนื่องได้อีกในไตรมาสที่4ตัวแรกที่ผมเลือกไว้คือตัว BBL นะครับหรือว่าธนาคารกรุงเทพนี่แหละนะครับซึ่งธนาคารกรุงเทพเนี่ยจะประกาศงบประมาณวันที่20หรือวันที่21นี้ก็คือวันพฤหัสวันศุกร์นี้ประกาศแน่ๆนะครับภายในสัปดาห์นี้ยังไงก็ต้องประกาศนะครับผมล็อกไว้ให้ประมาณวันที่20หรือ21นะฮะยังไม่มั่นใจว่าเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับเรามองว่ากำไรสุทธิของ BBL ครับน่าจะเป็นธนาคารที่มีการเติบโตของผลกำไรทั้ง Q-on-Q และ Year-on-Year เนี่ยดีที่สุดของกลุ่มธนาคารในไตรมาสนี้เลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยมองกันอยู่ที่ 8,700 ล้านนะครับเพิ่มขึ้นใน 25% Q-on-Q แล้วก็ 26% Year-on-Year นะครับตอนนี้ BBL ยังไม่ประกาศงบเรา forecast ก่อนว่างบมันจะออกมาดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล่นเก่งกำไรกันตั้งแต่ตอนนี้นะฮะนะครับพอประกาศงบออกมาเราค่อย sell on back ออกมานะครับเพื่อดูสถานการณ์ตลาดอีกทีนึงนะครับถ้าตลาดโดยรวมยังดีอยู่ค่อยกลับเข้าไปซื้อใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับตัวนี้ BBL นะครับราคาเป้าหมายก็180 บาทนะครับแนวรับนะครับแนวรับสำหรับ BBL วันนี้นะครับผมให้ที่ไฮเดิมของเมื่อวานนะครับก็คือ139บาทนี่คือโซนแนวรับของ BBL นะครับอีกแนวหนึ่งก็คือ138นะครับแนวต้านช่วงสั้นๆนะครับผมมองไว้ที่141นะครับ141นะครับถ้าเป็นราคาเป้าหมายก็คือ180เลยครับผมอ่ะนี่คือตัวของ BBL ครับอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่ผมมองว่ากำไร Q3 น่าจะดีต่อเนื่องก็คือกำไรเป็นขาขึ้นนะก็คือตัว BDMS ก็คือเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับตัวเนี้ยปีนี้นะถ้าดูจากราคาเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้าง underperform บำรุงราษฎร์เยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็เข้าใจได้ในเชิงของพื้นฐานนะครับเพราะว่าบำรุงราษฎร์เองเนี่ยเขามีสัดส่วนที่เป็นลูกค้าต่างชาติเนี่ย70-80% ของรายได้รวมขณะที่ BDMS เนี่ยมีแค่30นะครับปีนี้เป็นปีที่ผู้ป่วยต่างชาติเข้ามาเยอะนะครับเข้ามาทำการรักษาพยาบาลเยอะมากนะฮะเยอะไม่เยอะแค่ไหนถ้าตอนนี้คุณแสบคุณมนเนี่ยไปจอง JW Marriott นะฮะอยู่ใกล้ๆบำรุงราษฎร์เนี่ยไม่มีให้พักนะเต็มโอ้โหแล้วครับเพราะว่าผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยเข้ามานอนที่บำรุงราษฎร์เนี่ยเยอะมากพอเข้ามาเยอะเนี่ยนะครับแขกที่มานอนด้วยเนี่ยบางคนก็ไม่ชอบนอนในโรงพยาบาลนะฮะก็จะไปจอง JW Marriott นะครับซึ่ง occupancy rate ของ JW Marriott เนี่ยครับสูงระดับ 90% เนี่ยมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าปีนี้ผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า pent up demand คืออัดอั้นมาเนี่ยครับก็เข้ามารักษาในบ้านเราเยอะทำไมเราไม่เลือกบำรุงราษฎร์เราต้องบอกว่าบำรุงราษฎร์เนี่ยราคาขึ้นมาเยอะ year to date ได้บวก 60% นะครับอย่าลืมนะว่าปีนี้เซ็ตลบ 5% อยู่นะตอนนี้นะครับแต่บำรุงราษฎร์ขึ้นเป็น60%ส่วน BDMS เนี่ยขึ้นแค่ 30% เพราะฉะนั้นยังแหลกขาดจากบำรุงราษฎร์เยอะพอสมควรนะครับ แต่ก็โอเคแหละมันต้องมีดิสคาวเพราะว่าสัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติของ BDMS ไม่ได้เยอะเหมือนกับ BH นะครับอ่ะสั้นๆนะครับก็แนะนำซื้อได้นะโซนแนวรับก็29 บาท28 บาท 50ตรงนี้รับได้ครับรับได้นะครับแนวต้านก็31 บาทช่วงสั้นๆนะครับส่วนราคาเป้าหมายมองกันอยู่ที่34 บาทนะครับสำหรับ BDMS นะครับก็เป็น2 ตัวนะครับพี่มนเราเหลือเวลาอีกสักหน่อยหนึ่งถามสัก 2-3 คำถามก็ได้ครับเชิญครับนักทุนถามมาเมื่อวานที่ยังเก็บตกอยู่ค่ะ AAV เป็นไงบ้างคะAAV ช่วงนี้ก็กระแสของการท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มกลับมานะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยถามว่าดีขึ้นไหมยังไม่ได้ดีขึ้นหรอกนะครับในส่วนของ AAV นะครับพอดีผมหากราฟผมไม่เจอตอนนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะครับให้ผมปิดกราฟของผมก่อนไหมเจอแล้วครับครับเชิญครับนะครับโมเมนตัมเนี่ยมานะครับแต่กำไรมายังนะครับก็เหมือนกับกลุ่มท่องเที่ยวตัวอื่นนะครับกำไรเนี่ยยังขาดทุนอยู่นะครับผลประกอบการนะยังเป็นตัวแดงอยู่แต่ว่าราคาหุ้นปีนี้โอ้โหเอาท์เพอร์ฟอร์มมากๆนะครับเป็นกระแสในเรื่องของธีมเปิดเมืองนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ผิดหวังนิดนึงนะเพราะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับตอนแรกทุกคนคาดว่าวันที่16 ตุลาคมประชุมคอปพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยหลังการประชุมเนี่ยแกต้องบอกว่าให้ผ่อนคลายได้แน่เอาไปเอามาแกไม่ผ่อนคลายเลยแกยังเข้มงวดต่อนะครับก็เลยทำให้เมื่อวานนี้เป็นเซนติเมนต์ลบกับหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ AAV นะครับเพราะว่าสัดส่วนลูกค้าเนี่ยนะครับถ้าเดิมทีเนี่ยเป็นคนจีนเยอะนะสำหรับ AAV นะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือโมเมนตัมของกราฟในสวยนะนักทุนนะครับสวยยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับผมว่ายังเล่นเก็งกำไรได้นะครับแนวรับก็ตรงนี้เลยฮะ2.90 บาทนะครับก็คือแนวเส้น10 วันตรงนี้ถ้ายืนได้ผมว่ามีโอกาสไปต่อนะครับแนวต้านสั้นก็3.10 บาทครับดีครับภาพสวยครับขออีกตัว EA ค่ะโอ้นี่จะเปิดตัวรถกระบะใช่ไฟฟ้าเมื่อวานนี้ก็เปิดตัวรถกระบะภาครัฐเองก็มีมาตรการเขาเรียกว่าอะไรลด Capital Gain Tax ครับสำหรับ Smart Up Startup นะฮะ Startup ที่ลงทุนในเรื่องของรถยนต์พวก EV อะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซนติเมนต์บวกนะครับสำหรับตัว EA คือปีนี้เป็นปีของเขาเลยแหละนะครับเพราะว่าทางภาครัฐเองเนี่ยโอ้โหพูดมาแต่ละคำมีแต่เรื่องแบตเตอรี่มีแต่เรื่องรถยนต์ไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้านะครับก็เข้าทางครับ EA นะครับภาพรวมโดยรวมสวยครับนะครับยังเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับอยู่ในโซนแบบเรียกว่าชนกรอบแนวต้านด้านบนพอดีนะครับแถวๆสัก94-95 บาทนะครับกรอบก่อนหน้านี้เขาจะเทรดอยู่ในกรอบประมาณตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้นะถ้าขึ้นมาแถว95 บาทเนี่ยอาจจะขายล็อกกำไรออกมาก่อนก็ได้นะครับขายล็อกกำไรออกมาก่อนก็ได้เพราะว่ากรอบเป็นลายขาขึ้นของเขารอบนี้ถ้าตีเส้นขนาดนะครับถ้าตีเส้นขนาดขึ้นมาเนี่ยจะเห็นภาพชัดว่าเขามีเป้าหมายถัดไปสั้นๆอยู่ที่95 บาทนะครับถ้าขึ้นไปชนแล้วไม่ผ่านนะครับขายล็อกกำไรนะครับลงมารับอีกทีเนี่ยบริเวณสัก90 บาทนะครับในการเล่นรอบคิดว่าคงจะไม่ขึ้นแบบหวือหวาแบบปังปังปังขึ้นไปเลยนะครับน่าจะไปชนแถว95แล้วลงมาก่อนค่ะครับผมเอาล่ะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับพี่อาทิตย์ครับขอบคุณครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ